คุณผู้ชมคะวันนี้จะพาไปพูดคุยกับ2นักแสดงหนุ่มนะคะต้าอู่แล้วก็ออฟโรสนะคะที่พวกเขาเนี่ยมาจะมาพูดคุยกันในซีรีส์ที่ใกล้จะออนแอร์แล้วนะคะนั่นก็คือรักไม่รู้ภาษานั่นเองนะคะความน่ารักมุ้งมิ้งจะเป็นอย่างไรคาแรคเตอร์แต่ละตัวละครจะเป็นยังไงบ้างไปฟังจากทั้งคู่ค่ะครับตอนนี้ก็ซีรีส์ของเรานะครับก็ได้เวิร์กช็อปไปแล้วลงบทไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการถ้าที่เห็นนะครับจะเห็นทั้ง KV ที่ปล่อยไปแล้วด้วยแล้วก็มีการถ่ายฟิตติ้งเพิ่มด้วยใช่ก็วันนี้เพิ่งสดๆร้อนๆเลยเพิ่งฟิตติ้งกันมาก็รู้สึกว่าเราทำให้แบบเห็นภาพตัวละครได้มากขึ้นว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยแบบคาแรคเตอร์จะออกมาเป็นยังไงแบบแล้วก็การแต่งตัวจะเป็นยังไงแล้วก็ได้เห็นแบบสีสันแบบภาพรวมของซีรีส์เรื่องนี้ครับบอกได้แล้วบอกได้แล้วครับก็สำหรับตัวผมนะครับผมเอาโรสก็จะเล่นรับบทเป็นภูมิใจครับใช่ส่วนผมรับบทเป็นพี่หยางครับครับคาแรคเตอร์ของภูมิใจก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ alert หน่อยแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเด็กแบบใสๆเลยไม่ค่อยเจอโลกภายนอกครับแต่ว่าเป็นคนมุ่งมั่นสปอยนิดหน่อยละกันเพราะว่าไม่อยากบอกทั้งหมดอยากให้ไปดูเองว่าจริงๆแล้วพี่หยางก็เป็นคนยังไงแต่ว่าขัดกับตัวผมมากใช่ลองเดาดูนะครับอาจจะเป็นต้าอู่อีกในมัลติเวิร์สตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากๆตั้งแต่เราได้รู้ว่ามันจะมีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเราตื่นเต้นทุกโปรเซสเลยเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มาแสดงด้วยกันแล้วก็เป็นครั้งแรกที่พี่อู่ได้แสดงซีรีส์เรื่องนี้ด้วยใช่ครับก็เรียกได้ว่ามันตื่นเต้นทุกขั้นตอนจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ทำงานกับคนที่มีประสบการณ์แล้วก็คนที่มีความสามารถด้วยครับก็ประมาณเรียกได้ว่าผมอาจจะอยู่ประถมอยู่ตอนนี้เรากำลังจะเติบโตไปเรื่อยๆครับไม่ตอนนี้เขาข้ามขั้นตอนนี้เหมือนผมอยู่ป.1เขาอยู่อนุบาล3เพราะว่าเขาเรียนรู้ไวมากนะครับคือพี่อู๋เป็นคนที่แบบเรียนรู้ไวแล้วก็ทำการบ้านดีมากบอกเลยว่าเรื่องนี้คือรอดูครับรอดูพี่อย่างเลยได้ครับใช่จริงๆไม่ค่อยกดดันครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปการร้องเพลงครั้งแรกของผมก็ไม่ได้แย่เพราะว่าจริงๆผมต้องบอกว่าผมเป็นคนชอบการสื่อสารมากกว่าจริงๆการแสดงเป็นอีกหนึ่งในแขนงของการสื่อสารเนาะเป็นศิลปะในการสื่อสารแต่ว่าแค่มันไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถทำได้ทุกวันการร้องเพลงการเต้นมันทำได้ทุกวันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าสมมติผมได้เรียนรู้แล้วก็ซึมซับการแสดงไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะไปพัฒนาศักยภาพของผมได้แล้วผมคิดว่าก็อยากทำให้มันเต็มที่เหมือนกันว่าเราเคยตั้งคำถามกับตัวเองไว้ครั้งนึงแล้วว่าศักยภาพในการร้องการเต้นของต้าอู่เนี่ยตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนแล้วมันก็ได้คำตอบแล้วก็จริงๆก็อยากให้มันไปได้ไกลอีกแต่นี่ก็เป็นอีกครั้งนึงที่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าศักยภาพในการแสดงของตัวเองเนี่ยเมื่อได้มาอยู่ในการเป็นรับบทบาทนักแสดงแล้วเนี่ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนผมก็ค่อนข้างตั้งความคาดหวังกับมันไว้ว่าวันนึงก็อยากเป็นนักแสดงที่ทุกคนยอมรับว่าแสดงได้ดีถ้าทุกคนชมว่าแบบแค่ได้คำชมว่าต้าอู่เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ดีนะผมคือดีใจเลยใช่ครับใช่ฮะทำบ้านหนักครับเขาถามผมด้วยว่ารถแบบถ้าตอนนี้พี่ซีนี้พี่เล่นเป็นยังไงพี่เล่นแข่งหรือว่าอะไรถามทุกคนบอกพี่ได้นะเดี๋ยวพี่จะปรับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบถามทุกคนเลยไม่ใช่แค่ผมใช่กลัวเล่นเป็นธรรมชาติเล่นเป็นหินอะไรเงี้ยนี่น่ารักมากเลยนะคะบอกว่าตื่นเต้นกับทุกขั้นตอนเลยละกันนะคะสำหรับละครเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้นะคะพูดคุยกันต่อค่ะกับ2หนุ่มนะคะต้าอู่ออฟโรดนะคะเขาบอกว่าสบายใจมากเลยนะที่มีโอกาสได้มาเป็นพาร์ทเนอร์กันในซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ยังฝากซีรีส์รักไม่รู้ภาษาอีกด้วยค่ะถ้าในแง่ที่เป็นพาร์ทเนอร์กันรู้สึกว่ามันสบายใจที่จะคุยกันเหมือนประมาณว่าเราอะคุยกันแบบสนิทใจกันแบบมากๆเลยครับก็เลยแบบว่าเวลาเราทำงานด้วยกันเนี่ยเราก็สามารถเปิดกันแล้วก็คุยกันได้ทุกเรื่องมันก็เลยทำให้การทำงานมันง่ายกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องมาแบบสมมติผมรู้สึกแบบนี้แต่ผมไม่ได้พูดออกไปเขาก็ไม่รู้ว่าผมต้องการอะไรแต่ว่าพอเราเปิดใจกันอะเราจะได้รู้เลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราจะได้ moveไปแบบแก้ปัญหาได้เร็วกว่าใช่ครับเหมือนกับในการทำงานในการเวิร์กอะครับในตัวละครบางอย่างเช่นมันมีเหตุการณ์ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันก็จะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอย่างเช่นอย่างเราคิดว่าเราจะแสดงอย่างนี้หรือว่าเขาอาจจะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าเราสามารถมานั่งคุยกันได้ว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะส่งเสริม
ฝ่ายตรงข้ามได้มากแค่ไหนก็มานั่งคุยกันสุดท้ายแล้วมันคือการส่งเสริมกันละกันแล้วผมรู้สึกว่าตรงนี้พอได้เปิดใจมันทำงานมาด้วยกันมาแล้วมันเลยไม่มีอะไรมากั้นอะไรเงี้ยครับไม่เรียกมาตัดสินว่าใครผิดใครถูกแต่สุดท้ายมันคือการทำงานที่ส่งเสริมกันละกันผมรู้สึกว่าตรงนี้เป็นผลประโยชน์ที่เป็นอีกหนึ่งผลประโยชน์แล้วก็ข้อได้เปรียบที่มันเป็นการที่เป็นพาร์ทเนอร์กันมาก่อนอยู่แล้วแล้วได้มาเป็นพาร์ทเนอร์กันอีกในงานนี้ครับเปลี่ยนครับเพราะว่าเคมีที่ทุกคนเห็นมันคือเคมีของต้าอัวบโรสใช่ครับแต่ในซีรีส์เนี่ยเราก็จะเป็นรับบทตัวละครแล้วเนาะเป็นของอย่างและภูมิใจแทนก็มันก็อีกสีสันนึงนะครับก็อยากให้ทุกคนได้แบบรับชมกันในอีกแบบนึงนะครับว่ามันจะเข้ากันแค่ไหนแล้วก็มันมีความแบบยังไงบ้างของ2คนนี้นะครับทำไมถึงมาแบบเจอกันได้ไม่สปอยรอดูบอกเลยว่าแค่ดูก็อยากหัวเราะแล้วจริงครับจริงเราหัวเราะหรือร้องไห้อุ๊ยไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกครับก็จริงๆฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับกับซีรีส์ที่มีชื่อว่ารักไม่รู้ภาษานะครับผมก็กำลังจะออนแล้วครับเร็วๆนี้นะครับในเดือนสิงหาคมนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามพวกเรานะครับตอนนี้เรามีออฟฟิเชียลนะครับติดตามไปทางไหนบ้างพี่อู๋ Love Translation นะครับ @lovetranslation ไม่ว่าจะเป็น IG นะครับ Twitter แล้วก็ TikTok นะครับแล้วก็ Facebook แล้วก็ใกล้จะมีเว็บปัวด้วยนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมสิงหานี้เจอกันครับเจอกันครับติดตามให้ได้เลยนะคะสำหรับซีรีส์รักไม่รู้ภาษานะคะต้าอู่ออฟโรดมาเจอกันแน่นอนนะคะเดือนสิงหาคมนี้ค่ะThank you.